리사가 있는데요. 리사가 안녕. 리사 와 있어요 여기. 엔두 쿠팻 ค่ะ ตาม เฝ้า โรเซ่ ไม่ ห่าง เลย นะ เต้าลิส แหมเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะเรียกว่าโซโล่ของโรเซ่ครั้งนี้นะคะไม่โดดเดี่ยวค่ะเมื่อล่าสุดค่ะเธอมีงานแฟนมีตติ้งแบบออนไลน์นะคะก็เธอค่ะมาในลุคนี้ค่ะมาพร้อมกับเจ้าแหงนะคะน้องหมาสุดเลิฟของเธออีกแล้วค่ะเรียกว่าไปไหนเธอก็พกไปด้วยนะคะอย่างเขาก่อนไปออกรายการ Knowing Butter ก็พาไปด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะได้ยินไหมคะว่าเสียงใครอ่ะลองฟังดูค่ะลิซ่าก็อยู่ในเดียวลิซ่าเองลิซ่าไว้เสียงกี่อาใช่เลยค่ะก็เป็นเสียงของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ของเรานั่นเองนะคะแหมมาแต่เสียงค่ะแต่ว่าไม่ยอมโผล่หน้านะคะแต่ก็มานั่งเฝ้าค่ะให้กำลังใจเจ้าแชงนะคะในงานแฟนไซต์อีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่2แล้วนะที่รู้ว่าเธอไปในงานครั้งนี้นะคะโดยต้องบอกว่าโซโล่ของโรเซ่ครั้งนี้ก็ไม่โดดเดี่ยวเนาะมีลิซ่าเนี่ยตามเฝ้าตลอดค่ะผลก่อนเนี่ยเห็นมีลงในคลิปใน TikTok เนาะก็เป็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเธอก็ไปอัพลงใน TikTok คราวนี้ค่ะต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีภาพของลิซ่าด้วยหรือเปล่านะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยที่มาในงานแฟนไซน์นะก็เห็นโรเซ่ค่ะพูดว่าลิซ่าเนี่ยกำลังเล่นกับเจ้าแฮงอยู่รอบๆนี่แหละค่ะแล้วโรเซ่ก็เลยบอกว่าลิซ่าช่วยส่งเสียงทักทายบลิ้งหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยได้ยินเสียงของลิซ่านิดนึงนะก็นะคู่นี้เขาน่ารักกันจริงๆค่ะตัวติดกันตลอดนะคะเป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะจากงานแฟนไซน์นะคะของโรเซ่เมื่อเย็นนี้เองค่ะแล้วก็โรเซ่ก็มีการครีเอทเนาะท่าหัวใจเพื่อแบบว่าให้กับบลิ้งด้วยนะคะก็มีท่าต่างๆค่ะทำท่าหัวใจนะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะแอดเอามาฝากนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า